สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาพบกับสมุนไพรที่น่าสนใจมากๆอีกต้นหนึ่งนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นเต่าร้างค่ะบางคนอาจจะเรียกต้นนี้ว่าต้นเต่ารั้งนะคะหรือว่าต้นเชื่องหมู่ต้นมะเต็งต้นงือเต็งถ้าชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรียกฟิตเทลปาล์มก็คือปาล์มที่เป็นเหมือนหางปลานะคะลักษณะของต้นนี้นะคะเขาก็คือเป็นไม้วงปาล์มค่ะมีการแตกกอลำต้นมีขนาด 10-15 เซนติเมตรใบของเขานะคะเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นเรียงสลับลำต้นเขาก็จะเป็นแบบเดียวกับปาล์มเลยนะคะการออกลูกออกอะไรก็จะเหมือนปาล์มเลยลูกของเขาก็เป็นเนื้อเมล็ดเดียวก็คือแต่ละลูกอ่ะจะมีเมล็ดเดียวนะคะออกเป็นพวงทรงกลมขนาดประมาณ2เซนติเมตรผลสุกจะสีแดงคล้ำใบของเขาเป็นใบประกอบ2ชั้นนะคะปลายใบจะแหลมคล้ายหางปลาคนใบเป็นรูปริ่มแผ่นใบสีเขียวเป็นมันก็คือมีลักษณะที่สวยงามอะค่ะลักษณะของไม้ต้นปาล์มเขาก็จะสวยงามมีสง่าราศีเนาะสรรพคุณทางสมุนไพรของต้นเต่าร้างนะคะเขาใช้ส่วนหัวและรากมีรสหวานเย็นขมดับพิษที่ตับปอดและหัวใจพิการได้ดีคือต้นไม้ที่มีชื่อว่าเต่าทั้งหลายอะค่ะส่วนใหญ่จะใช้รักษาตับบำรุงตับนะคะเป็นปกติเลยแล้วก็รู้สึกว่ายอดอ่อนจะปรุงเป็นอาหารได้ทีนี้มันมีความเชื่ออย่างนี้ค่ะเขามีความเชื่อว่าต้นเต่าร้างเนี่ยจะไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะอะไรเขาว่าชื่อมันไม่เป็นมงคลร้างเนี่ยคือร้างลาใครปลูกต้นนี้แล้วมีครอบครัวเนี่ยเขาเชื่อว่าจะทำให้เลิกร้างแยกทางกันไปนะคะอันนี้คือเรื่องของความเชื่อแล้วเราเองก็อยู่ในสายของที่มีคนที่หาวัตถุมงคลแล้ววัตถุไม่มงคลต่างๆนะคะคนไหนที่ประมาณว่า อยากทำพิธีให้สามีเลิกกับกิ๊กกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหาใบของเต่าร้างแล้วก็ใบจากอะไรพวกเนี้ยเอาไปเข้าพิธีซึ่งเราก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกคือเขาจะใช้ลักษณะว่ากลอุบายของชื่อเนี่ยเอาไปทำพิธีซึ่งบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของเราถึงแม้ว่าเต่าร้างจะทำปลูกในบ้านแล้วจะทำให้เกิดการร้างราหรือไม่ก็แล้วแต่เราจะต้องรู้อยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าลูกของเต่าร้างเนี่ยมีพิษคือโดนไม่ได้นะคะลูกแก่ของต้นเต่าร้างเนี่ยจะคันมากเขาว่าคันพอๆกับหมามุ้ยหรือตำแยเลยทีเดียวถ้าใครไปเผลอจับเผลอโดนเข้าเนี่ยคือเราเคยเห็นมาแล้วคนหนึ่งเขาเรียนเรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยแหละแล้วเขาก็คงจะอยากลองดีไปเก็บเอาลูกเต่าร้างด้วยมือเปล่าอะค่ะมาอวดเพื่อนๆไม่นานค่ะมือของเขาเนี่ยเห่อแดงแล้วก็เรารู้เลยว่าเขาอะทรมานมากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยยังไงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจากความเป็นพิษความคันของลูกเนี่ยไม้ต้นนี้มันก็ไม่เหมาะที่จะเอามาปลูกในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กหรือมีพื้นที่ไม่มากอยู่แล้วมันเหมาะที่จะอยู่สวนอยู่ในบริเวณที่มีพื้นที่กว้างๆที่คนอาจจะเข้าไม่ถึงและอย่างในโรงเรียนนี้ก็ไม่น่าปลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไม้ที่สวยสง่ามีประโยชน์ทางสมุนไพรแต่ไม่ใช่ไม้มงคลและไม่ใช่ไม้ที่สมควรที่จะปลูกไว้ในบ้านหรือสถานที่ที่มีเด็กหรือถ้าตรงไหนที่มีคนที่จะเข้าถึงเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าด้วยความที่เขาเห็นลูกสวยๆเนี่ยก็อาจจะคิดว่าหยิบได้เหมือนลูกหมากลูกมะพร้าวลูกจากอะไรแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆผลของเขาโดยเฉพาะผลแก่นะคะโดนไม่ได้นะคะจับด้วยมือเปล่าไม่ได้นะคะคันมากๆนะคะขอเตือนเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นไม้มงคลหรือไม้ไม่มงคลตามความเชื่อก็ช่างแต่ไม้ต้นนี้มีผลที่เป็นพิษ
ในเรื่องของการสัมผัสนะคะถ้าโดนแล้วจะคันก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ให้ได้รู้จักกันนะคะสมุนไพรเต่าร้างนะคะต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านวรากรสมุนไพรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะ